ับมาไปเที่ยวมาค่ะเพิ่งกลับมาเมื่อวานค่ะทริปนี้เป็นไงบ้างไงบ้างทริปนี้อากาศดีค่ะทริปนี้หวานไหมก็หวานดีแต่เขาแล้วหวานนะก็สนุกดีค่ะเหมือนไปเป็นครอบครัวใหญ่เลยเนี่ยใช่ค่ะก็ไปกับพี่ๆแล้วก็ไปกับคุณป้าที่เคารพค่ะวางแผนมานานยังคะวางแผนมานานยังคะสมโอ้ปีนึงค่ะก็คือเหมือนพี่ที่พี่สนิทนะคะชวนกันไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วว่าจะไปแบบล่องเรือนี้กันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยจองเอาไว้นานแล้วค่ะนี่มันพิเศษยังไงพิเศษยังไงปกติไม่ค่อยได้ไปไหนเท่าไหร่ค่ะแต่ว่านี่คือไปทีก็ไปยาวๆเลยแล้วก็ไปกับแบบพี่ที่เราสนิทไปกับแบบคุณป้าที่พี่แบบรักและเคารพมันยิ่งแบบเรามีความสุขค่ะเหมือนแบบมีแต่คนที่เรารักค่ะมันมีซีนแบบหวานๆกันไหมคะแบบว่านั่งชมวิวด้วยกันแล้วแบบดีจังเลยเห็นภาพเลยมันก็ดีค่ะมันก็ดีค่ะมีวาระพิเศษอย่างแบบฉลองรอบๆอะไรอย่างนี้มีไหมเออไม่ค่ะไม่ได้นึกถึงอะค่ะเหมือนมันก็ชิลทุกๆวันอะไรเงี้ยพวกพี่ก็เป็นแบบพวกชิลกันอยู่แล้วคือเวลาที่มันแบบอยู่ในที่ที่มันชิลที่มันแบบบรรยากาศดีๆอากาศดีๆเราก็ชอบอะค่ะเขามีอะไรพิเศษเขาส่วนใหญ่เขาจะตามใจค่ะเหมือนแบบได้ค่ะเพราะว่าพี่ไปกับแบบพี่ด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวก็ต้องแบบว่าเหมือนดูแลคุณป้าอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบยังไงก็ได้แล้วแต่พี่เลยพี่ว่าไงเขาก็ว่าอย่างนั้นสองไปแล้วค่ะใช่ปีความหวานของเขาเยอะขึ้นไหมคะก็เรื่อยๆค่ะเขายังเหมือนต้นกำเนิดไปพี่ว่าเขาก็น่ารักขึ้นเรื่อยๆนะคะหลายคนเห็นภาพอาจจะเป็นภาพคู่ภาพเลยรู้สึกเขาเป็นผู้ชายแบบหวานขึ้นเลยจะพบเราเลยจริงๆเขาอาจจะหวานกว่าพีก็ได้นะก็เขาก็มีความน่ารักของเขาอะค่ะเห็นโดดๆอย่างนั้นก็หวานเป็นใช่ไหมใช่มุ้งมิ้งไงก็มีโมเมนต์แบบอ้อนพี่อ้อนเหมือนกันมีค่ะมีทั้งคู่ค่ะขนาดนั้นเขาเลี้ยงขอทำงานก่อนค่ะเนี่ยเพิ่งเปิดละครหลายๆเรื่องคือช่วงนี้แบบเหมือนพี่ก็อยากทำงานให้เยอะๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วเหมือนแบบมีแบบโอกาสดีๆให้พี่ทำอะไรสนุกๆเยอะก็อยากจะแบบเต็มที่ช่วงเปลี่ยนผ่านของเราด้วยใช่ค่ะแต่มีแบบคุยกันไหมคะได้พูดถึงกันบ้างไหมหรือว่ายังก็เดี๋ยวไว้ขอทำงานก่อนดีกว่าค่ะเราอยากเป็นเราก็มีโมเมนต์นั้นมาหรือเปล่าคือจริงๆเราก็โตกันแล้วมันก็จะมีการคุยกันบ้างอยู่แล้วนะคะแต่คิดว่าสุดท้ายก็คือเหมือนรอให้มันถึงจังหวะของมันอะไรเงี้ยค่ะพี่ก็เลยรู้สึกว่าณตอนนี้เราโฟกัสที่การทำงานให้เต็มที่ก่อนอะไรเงี้ยเมื่อถึงเวลาเดี๋ยวมันก็ถึงเวลาเองเปลี่ยนมาเป็นอิสระอีกครั้งใช่ค่ะยังไงอีกครั้งก็ตอนนี้ก็เหมือนทำงานได้หลากหลายอะค่ะแล้วก็แบบดีใจที่มีโอกาสดีๆติดต่อพี่มาให้พี่แบบมีโอกาสได้เล่นนะคะเยอะเลยนะคะก็กำลังดีค่ะก็เหมือนอันไหนที่แบบพี่รับได้พี่ก็อยากที่จะแบบก็อยากจะรับเยอะๆเหมือนกันเนี่ยอยากแบบเล่นเยอะๆการเป็นอิสระตรงนี้มันสำคัญกับพี่ตรงไหนบ้างเราก็โตแล้วเนาะอะไรเงี้ยค่ะพี่ก็รู้สึกว่ามันก็จะเป็นช่วงนึงที่เราจะแบบเล่นได้เต็มๆที่มีทางเล่นให้เราเยอะๆส่วนตัวเราคิดว่ามันโอเคกว่าการแบบมีสังกัดแบบนี้มันก็หลากหลายมากขึ้นนะคะคือจริงๆมันก็ดีทั้งสองอย่างนะคะแต่ว่าเหมือนพอเราอยากแบบเหมือนเปิดโอกาสให้ตัวเองอย่างเงี้ยแบบนี้มันก็ดีกับเราเหมือนกันหลังจากนี้จะได้เห็นพีคแบบเปรี้ยวซ่าเปรี้ยวแซ่บหรือว่าแรงขึ้นไหมโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นไหมก็อาจจะมีนะคะก็เดี๋ยวมีถ้าเกิดแซ่บๆก็อาจจะมีหนังก่อนดูซิเดอะมูฟวี่ก็ปลายปีนี้ใช่ไหมคะส่วนละครก็คงมีหลายรูปแบบให้ได้ทำอะค่ะ